วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาล่ะตอนนี้จะพาไปดูเรื่องปวดหัวของอีกหนึ่งซุปตาค่ะพี่อ้ําพัชราภาคุณผู้ชมคะเวลาที่เหล่าดาราเนี่ยเขาจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าใดๆก็ตามเขาจะมีสัญญาที่สินค้านั้นๆเนี่ยจะสามารถใช้ภาพของเหล่าดาราออกไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้ในระยะเวลาเท่านี้แต่ล่าสุดค่ะเรื่องของพี่อ้ําเนี่ยก็คือมีบริษัทของรุ่นน้องคนดังนะคะได้นํารูปของเธอเนี่ยไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่มันหมดสัญญาไปนานแล้วใช่ครับงานนี้แม่อ้ําของเราครับก็เลยบอกว่าไม่ทนอีกต่อไปครับได้มีโอกาสไปปรึกษากับทนายตั้มนะสิทธรานะครับเพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเอาเปรียบครับพี่อ้ําเองฮะออกงานเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นการเปิดตัวธุรกิจตัวแรกของเธอนะครับก็มาพร้อมกับผู้จัดการแหละครับพี่เอสุภชัยฮะออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนในครั้งนี้ฮะแล้วก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากได้มีโอกาสได้ปรึกษากับทนายตั้มครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเจรจาส่วนตัวก็อยากจะให้เรื่องเนี่ยมันจบโดยเร็วที่สุดแหละครับก็อยู่ระหว่างการคุยจริงๆที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มันเร็วที่สุดเนาะมันก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วปีละค่ะคือหมดสัญญาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะบอกเอ้ยหมดแล้วนะอารมณ์มันรวยหมดแล้วนะแต่คิดว่าขายไม่หมดแต่เพิ่งว่าไปเห็นล่าสุดนี่คือของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตคือเราได้พูดคุยกับหลายรอบแล้วอะค่ะเราก็เลยต้องเหมือนถึงขั้นได้มาปรึกษาแต่ทางนั้นทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ใช่น่าดูคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่คือว่าแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเผื่อเราจะต้องมีอนาคตเราทำอะไรมันติดอยู่ที่อ้ําทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทำไมมีอันนี้อยู่เรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายหรือใดๆทั้งสิ้นน่ะนะคะค่าเสียหายในการละเมิดไปจำนวนไม่ได้เยอะเลยเรียกปกติค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่แบบว่าก็ชัดเจนก็อยากจะได้เงินเร็วแต่ว่าที่แน่ๆคุณผู้ชมค่ะก็ไม่มีใครอยากที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรอกมันปวดหัวเอาเป็นว่าเคลียร์กันหลังบ้านเรียบร้อยจัดการเรื่องค่าเสียหายต่างๆเอาของออกมาก็แค่นั้นเองใช่แต่ว่าในเมื่อภาพที่มันใช้ไปแล้วนะครับแน่นอนแหละพอมันเกินสัญญามันก็ต้องมีการปรับพี่อ้ําบอกว่าไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ดูจากค่าตัวพี่อ้ําแล้วผมว่าก็ไม่น้อยหรอกค่ะก็เป็นว่าสมน้ำสมเนื้อนะก็ขอให้ทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยโดยเร็วก็แล้วกันนะคะใช่ยังไงก็มีทนายมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เมื่อกี้ผมชอบมากเลยทุกวันนี้ผมว่าพี่เอสุภชัยไม่น่าจะใช่ผู้จัดการแล้วนะครับท่านคือเซเลบท่านหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการเซเลบอยู่แล้วใช่แล้วดูแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวอาจจะมีพรีเซนเตอร์หรือเปล่าไม่รู้นะเอารอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้หุ่นเขาเป๊ะปังด้วยเป๊ะมาก